ปล่อยหนุ่มทั้งที่ยังรักรักไปไม่ลอดยอมปล่อยเขาไปมีหญิงอื่นชีวิตล่าสุดชุชุดาภาอดีตคนรักหนุ่มกัญชัยหลังส่งลูกชายไปเรียนเมืองนอกต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ลดลั่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากสำหรับนักแสดงผู้จัดละครสาวสวยอย่างชุชุดาภาจันทะเขต ปัจจุบันเธออายุ53ปีก็ยังมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่ที่แฟนๆได้เห็นก็จะเป็นผู้จัดละครผลิตผลงานการแสดงของนักแสดงรุ่นใหม่ๆออกมาซะมากกว่าชูเริ่มงานแสดงครั้งแรกในละครโทรทัศน์เรื่องทายาททางช่อง3 และจากละครโทรทัศน์เรื่องนี้ทําให้เธอได้รับการติดต่อจากชนะคราประยูนที่กําลังหาหนางเอกใหม่มาแสดงในภาพยนตร์เรื่องทองประกายแสดที่สร้างจากนิยายของสุวรรณีสุคนธาของทางบริษัทไฟสตาร์ Star, ในปีพาศ .2531 ทําให้เธอเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วประเทศจากนั้นก็มีผลงานการแสดงออกมามากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทายาทช่างร้ายเหลือสุดแต่ใจจะขวอยคว้ากริตา เปลือกวิมานไฟสมเด็จพระสุริโยไทยพริกหวานน้ำตาลเผ็ดหมาดำบังเกิดก้าวจำเลยกรรมเทพและอีกมากมายเลยค่ะสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นเข้าวงการมาได้ไม่นานชูดาภาจันทะเขตสาวเปรี้ยวรุ่นใหญ่ที่เคยคบหากันมาตั้งแต่สมัยที่หนุ่มกัญชัยยังเป็นวัยรุ่นแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดทำให้ต้องเลิกลากันไปเพราะในตอนนี้ก็ยังเด็กเหมือนกันทั้งคู่ก่อนแยกย้ายไปมีใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแฟนสาวในวงการคนแรกของกัญชัยแต่ในวันนี้ทางเราจะพาทุกคนไปเปิดบ้านพักต่างอากาศของชุดาภาจันตะเขตกันค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะตกแต่งดูทันสมัยอย่างมากเลยทีเดียวสวยงามสีดำสีขาวตัดกันเรียกได้ว,ว่าหรูหราอย่างมากค่ะเหมือนกับเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนซึ่งก่อนหน้านี้สถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดไปทั่วทั้งประเทศอย่างหนักทาให้ชุดาภาได้ออกมาประกาศเปิดบ้านพักหลังดังกล่าวให้ทีมแพทย์พักฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า พักฟรีสำหรับคุณหมอนะคะบีดเคบีพัทยานาจอมเทียนคุณหมอที่ไม่อยากเดินทางกลับไปพักที่บ้านจะมาพักที่นี่ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเรียกได้ว่าเธอนั้นทั้งสวยแล้วก็ใจบุญสุดๆไปเลยละคะ่ะ